ีดซ่าสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดIncar e-magazine นิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช้กระดาษดาวน์โหลดฟรีที่ www.incarmagazine.com สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมหนุ่มทูวิวอีกแล้วในช่วงทูวิวแอคชั่นครับผ่านมาแล้วครับกับงานมหกรรมยานยนต์ครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับในปี2016นี้ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกรรมมหกรรมยานยนต์ที่ว่า1ปีมี1ครั้งในประเทศไทยครับซึ่งถือว่าเป็นปฏิทินแลนด์มาร์คของทั่วโลกไปแล้วในปีนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนทราบว่าในส่วนของยานยนต์4ล้อ2ล้อมีอะไรเป็นโมเดลใหม่มีอะไรเป็นไมเนอร์เชนมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรในส่วนของ2ล้อทางหนุ่มทูวิลครับคิดว่าในเรื่องของทั้งค่ายรถยุโรปค่ายรถญี่ปุ่นครับน่าจะเน้นเรื่องของรถต้นแบบแล้วก็เรื่องของบิ๊กไบค์ครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าลองไปสำรวจครับในส่วนของยอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์2ล้อในปี2015ครับมีทั้งหมด1ล้านประมาณนะครับ1ล้าน6แสนคันซึ่งถือว่าในส่วนของบิ๊กไบค์นั้นมีแค่หมื่นกว่าคันครับยังไม่ถึง 20,000 ซะด้วยซ้ําในส่วนที่เป็นทั้งหมดนั้นก็อยู่ในส่วนของคลาสที่เล็กลงมาคลาส C น้อยลงมาแต่ในส่วนที่เป็นกระแสที่ถือว่าเป็นกระแสคู่ไปกับบิ๊กไบค์ท่านชมรู้ไหมครับว่าเป็นกระแสของอะไรนั่นคือมินิไบค์ครับและตอนนี้ครับในปัจจุบันคำว่ามินิไบค์กลายเป็นกัจเจ็ตของชาว2ล้อไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคำว่ากัจเจ็ตของชาว2ล้อคืออะไรและเป็นยังไงมีความหมายแบบไหนตามผมมาครับกับหนุ่มทูวิลคุณผู้ชมครับในส่วนคำว่ากัดเจ็ตนั้นนะครับถ้าจะแปลกันจริงก็คือคล้ายๆว่าเป็นลักษณะสิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีขนาดเล็กครับซึ่งในปัจจุบันเขาจะใช้อยู่ในทุกแทบทุกวงการเพราะว่าจะเป็นวงการคอมพิวเตอร์นาฬิกาโทรศัพท์มือถือไอพอดอะไรทุกอย่างแล้วแต่เป็นเขาเรียกตีความเป็นกัดเจ็ตครับเหมือนกับอุปกรณ์เสริมในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับถ้าจะมองว่าอะไรคือกัดเจ็ตในปัจจุบันครับเทคโนโลยีสมัยนี้หรือกระแสสังคมสมัยนี้มอเตอร์ไซค์อาจจะไม่ใช่เฉพาะใช้ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันแต่มอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นหนึ่งแบรนด์โลโก้หรือเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงความเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเรา1คัน1โมเดลนั้นสามารถที่จะบ่งบอกเราในสไตล์ที่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาอ่านหนังสือช้อปปิ้งอะไรทุกอย่างและอะไรครับที่จะเป็นโมเดลที่สามารถบ่งบอกในตัวเราได้ถึงขนาดนั้นถ้าจะให้ผมถามผมไม่กล้าถามครับแต่ถ้าจะให้ผมตอบผมบอกว่าอยากจะแนะนำครับในเรื่องของ Honda MSX 125 CC รหัส SF ครับ
ซึ่งในส่วนของ Honda MSX125SF นะครับถ้าจริงๆเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2013ครับซึ่งถือว่าในตลาดณตอนนั้นครับเป็นตลาดที่ถือว่าเปิดใหม่เปิดกว้างทันทีเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยตลาดอายุประมาณ18ปีจนถึง35ปีถือว่าเป็นหนึ่งช่วงของวัยรุ่นและช่วงของวัยทำงานแรกๆซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคอนเนคชั่นที่เกี่ยวข้องกันไม่หนีกันเท่าไหร่ทำให้ในส่วนของในปัจจุบันตลาดกลุ่มนี้ถือว่าโตมากครับและในปัจจุบันครับในส่วนของ Honda MSX125SF นะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรูปทรงและโมเดิร์นเขาเรียกความเป็นโมเดิร์นดีไซน์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวขึ้นมาในปีนี้ครับออกตัวใหม่มาในเรื่องของความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นแกดเจ็ตเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มตลาดกลุ่มนี้ยังแข็งแรงครับแล้วก็ยังดูเหมือนว่าสามารถที่จะต่อยอดและมียอดการจำหน่ายมีความต้องการในกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานเพิ่มมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นสตอรี่เรื่องยาวเลยจริงๆก็อยากจะทำนะครับติดตามเรื่องของคำว่ามินิไบค์ครับถ้าย้อนดูจริงมาปี2013ครับเป็นปีแรกที่มินิไบค์ Honda MSX125 ครับได้มีการเปิดตัวออกจำหน่ายในปีนั้นครับและมาจนถึงปัจจุบันครับทำไมเขาถึงได้ครองตลาดกลุ่มนี้แล้วก็ในส่วนของในรูปแบบของคำว่าเทรนด์เรามาดูว่าความที่ไม่ตกเทรนด์อยู่ที่ไหนของปีนี้ครับกับ Honda MSX125 กันรหัส SF ครับเริ่มตั้งแต่เลยครับเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของระบบไฟหน้าครับที่ปรับเปลี่ยนมาเป็น LED ครับสามารถที่จะถามว่า LED ดียังไงครับ1ความทนทาน2ความสว่าง3ไม่ตกเทรนด์ครับเพราะถ้ายุคนี้เนี่ยต้องเป็น LED ครับแล้วก็ยาวมาจนถึงในส่วนของหน้าปัดครับแผงเรือนใหม่ที่เขาบอกว่าสีสันสะดุดตาด้วยเขาเรียกว่าเป็นจอสีฟ้าและกล่องสว่างแล้วก็เป็นระบบ LED เหมือนเดิมโยงมาถึงเรื่องของความเป็นที่คล้ายๆ Big Bike คือฝาถังน้ำมันที่มีการปิดเปิดคล้ายๆในลักษณะของ Big Bike ครับการขับขี่ครับเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มอายุตั้งแต่18ปีถึง35ปีคนที่เขาเรียกว่าใช้งานจริงท่องเที่ยวจริงใช้ไลฟ์สไตล์แบบการเล่นกีฬาดูหนังฟังเพลงเนี่ยในเรื่องของระบบการตัดสินคือเรื่องของเป็นระบบอัพไซด์ดาวครับซึ่งถือว่าปกติโชว์อัพไซด์ดาวเนี่ยเขาจะใช้อยู่กับบิ๊กไบค์รุ่นใหญ่ๆกันแต่ว่าทาง FSX นี้ก็นำมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานเลยให้กับรถมินิไบค์คันนี้ครับในส่วนของข้อด้วยความที่อยากจะเป็นให้เป็นเขาเรียกเป็นสตรีทไบค์ข้อก็เลยจะเป็นลักษณะเป็นสปอร์ตเรียกว่าเหมือนพี่ๆเขาเรียกเป็นน้องๆบิ๊กไบค์ในปัจจุบันนี้เลยครับเรื่องเฉดสีเนี่ยที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวกับเขาเรียกว่าเป็นกัดเจ็ตหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นของเล่นผมใช้คำว่าของเล่นของชาวสองล้อเลยก็ว่าได้คือเขาเป็นสี่สีครับเขาจะเป็นสีเขาเรียกเขียวสีแดงสีขาวสีดำมาผสมผสานกับความเป็นล้อแม็กสีดำครับล้อ12ยางเขาเรียกยางหน้าใหญ่ยางกว้างให้การขับขี่ที่มั่นใจครับแค่ดูภาพรวมอีกหนึ่งอย่างครับถือว่าเป็นไฮไลท์ครับกุญแจครับเขาเป็นกุญแจที่พับเก็บได้ครับเหมือนรถยนต์หรือเหมือนบิ๊กไบค์ครับสะดวกสบายเวลาเราจะหยิบข้าวหรือนำมาตรงสตาร์ทแต่ไฮไลท์ที่เสริมความมันความเป็นเขาเรียกความสนุกก็คือเรื่องของระบบคลัตช์ครับแมนนวลคลัตช์ซึ่งสามารถที่จะทำความเร็วเดินทางหรือออกตัวเลยอยู่ที่เรากำคลัตช์เท่านั้นครับเพราะว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีอะไรอีกนิดนึงก็คือเรื่องของความเป็นแกดเจ็ตเหนือแกดเจ็ตครับคือในส่วนของนี่ที่เราพูดถึงคือสแตนดาร์ดแต่ยังมีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์แต่งหรือของแต่งเล็กๆน้อยๆซึ่งถามว่าที่ไหนที่นี่ครับ H2C ครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น Honda Two Wheel Custom Mic ครับเขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้ให้กับพวกเราครับใช้เพื่อแต่งตัวแต่งหล่อแต่งรถภายในครั้งเดียวมาที่เดียวจบที่นั้นครับแต่ว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าThank you.
ีดซ่าทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS เมตีพาดมาเป็นพันๆครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตช์อยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมกลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมทำได้นะลูกเสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมเป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันอีกขั้นของยนต์ประกับที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกขั้นผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV มาอยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อน จะเปลี่ยนก็ยากครับพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าการร้อนกัน UV ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถMitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ไบเบคคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์